ไอส์ีมก็เป็นไฟฉายล่าสัตว์นะครับหรือว่าจะเป็นเซิร์ชไลท์ก็ได้นะครับแต่ตัวนี้จริงๆก็คือบางทีก็ออกแบบมาดูหน้าตาเหมือนยุทธวิธีนะครับทัติคอแต่ว่าการใช้งานจริงๆตัวนี้ก็คือเป็นทันติ้งนะครับเพราะว่าแสงของตัวนี้ค่อนข้างพุ่งนะครับในเวอร์ชันปกติของ T27 นะครับ SBM T27 ก็ เป็นไฟฉายที่มีแสงพุ่งไกลนะครับฮอสปอตเข้มเราก็เล็กออกแบบมาให้ส่องไกลโดยเฉพาะเลยนะครับหน้ากล่องตัวนี้โฆษณาไว้ว่าแสางไปได้ถึง1,180เมตรนะครับหรือว่า1.18กิโลเมตรเลยนะครับความสว่างสูงสุดในรุ่นปกติอยู่ที่2,500ลูเมนส์นะครับแล้วก็มี USB Type C นะครับทั้งชาร์จเข้าแล้วก็ปล่อยกระแสะไฟออกก็คือใช้เป็นพอแบงค์ได้ด้วยนะครับ แบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ก็เป็น20700 21700แล้วก็18650นะครับในแพ็กแถ erm, ม21700ขนาด 5,100mAh มีวงจรมาให้นะครับตัวนี้ข้างกล่องนะครับจะบอกไว้ว่าเป็นที่27กรี e นะครับส่วนรุ่น IR เ v e r s i o นผมไม่ได้สั่งมานะครับรุ่นไว้์ไลท์5,000และ 6,000k ผมก็ไม่ได้สั่งมานะครับสำหรับราคาจำหน่ายตัวนี้ซื้อนะครับผ่าน อ่าเรฟเลนซ์นะครับคนที่มีใบ r e f e r e n c e ก็อยู่ที่ประมาณ4 0 0 0ันไปปลายนะครับ 4, 7, ่พประมาณนั้นนะครับหรืออาจจะถูกกว่านั้นอีกนะครับในบางช่วงในกล่องนะครับที่ให้มาก็จะมีคู่มือนะครับว a ร r รัน y ีค r d มี Registration c ค r d นะครับให้มามีท่อนะครับซึ่งท่อนี้ก็เป็นอ่ท่อโลหะนะครับออกแบบมาให้ใส่18650เข้าไปเป็นปลอกนะครับ s b สบก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่ทำ ปลอกแมกกาซีนได้ทําได้ค่อนข้างที่จะคุณภา,าพดีมากๆนะครับมาดูกันเลยนะฮะก็จะเป็นปลอกโลหะอย่างเงี้ยนะครับเป็นอลูมิเนียมหนาเลยแล้วก็จะมีขั้วบอกนูนออกมามีรูระบายแรงดันนะครับเวลาเราใส่เข้าไปมันก็จะมีลมดันนะครับตรงนี้ก็คือถ้าใครใช้แบตเตอรี่18650นะครับก็ใส่เข้าไปห้ามใช้16340ห้ามใช้ 123A นะครับเด็ดขาดนะครับตัวนี้รองรับแค่4.2โวลต์เท่านั้นนะครับนอกจากนั้นก็จะมี ไมโคร USB Cable เป็น Type C นะครับซึ่งก็จะเป็นทั้งตัวชาร์จเข้าและปล่อยกระแสไฟออกในนี้จะมีสายคล้องมือนะครับมาให้ด้วยนอกจากนั้นก็จะมีตัวไฟฉายนะครับมาพร้อมซองสีดำเป็นซองไนลอนนะครับในซองนี้ก็จะมีะการออกแบบป้องกันตัวไฟฉายนะครับจากด้านบนที่หัวส่วนด้านก็จะเป็นส่วนที่ทะลุออกมาข้างน,นอกอย่างเงี้ยนะครับ ซองเป็นซองไนลอนมีด r i n g อยู่ด้านหลังเบลลูหโมลิลูและฝาปิดเป็นเวลโครนะครับเราจะใช้งานก็ต้องดึงตัวไฟฉายออกมาลักษณะอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วก็ตัวไฟฉายเองก็จะมีขนาดที่เหมือนจะเป็น compact searchlight นะครับก็คือถืออยู่ในมือเนี่ยไม่ได้ยาวมากแต่ว่าหัวของไฟฉาย,ยจะมีความใหญ่โตมากเลยนะครับเพราะว่าต้องการออกแบบมาให้ไฟฉายเนี่ยมีแสงที่พุ่งไกลนะครับทำให้จำเป็นต้องใช้ reflector ขนาดใหญ่ นะครับทั้งลึกแล้วก็กว้างด้วยก็เลยส่งผลให้มีขนาดที่ใหญ่บริเวณหัวนะครับเบเซลหัวโครงสร้างของไฟฉายรุ่นนี้ผลิตด้วยอลูมิเนียมลอยนะครับอะโนดิสสีดำด้านนะส่วนของหัวตรงนี้ทำด้วยสเตนเลสสตีล ทำเป็นสตรอเบอร์เซลนะครับแล้วก็จะมีผิวเป็นซาตินสีเงินนะครับส่วนด้านในของเบเซลนะครับจะสังเกตว่ามีการกึงเกลียวไว้นะครับซึ่งก็สามารถจะใส่ฟิลเตอร์สีแดงสีเขียวหรือว่าดิฟฟิวเซอร์ที่เป็นตัวกระจายแสงนะครับเข้าไปได้อีกชั้นหนึ่งแต่ในแพ็คไม่ได้ให้มานะครับต้องซื้อต่างหากแล้วก็ส่วนของกระจกเป็นแก้วช um ิมเปอร์ s ลาสเคล n อันติเฟล็กโคดจะมีสติ๊กเกอร์หรือเป็นแผ่นกันร,รอยนะครับติดมาจะใช้งานเราต้องลอกออกก่อนนะครับด้านใน LED นะครับผม ดูว่าน่าจะเป็น c r e นะครับแต่ว่าน่าจะเป็น XRE หรือเปล่านะคั Color สีเขียวนะครับตัวนี้ในรุ่นปกติเนี่ยจะใช้ Cree XPLHI นะครับ XPL ไม่ใช่ครี s p l c r e XHP35HI นะครับแต่ตัวนี้เปลี่ยนจาก LED ปกตินะครับมาเป็น LED สีซึ่งก็ Reflector ก็จะเป็น Reflector เรียบนะครับให้แสงที่พุ่งไกล ด้านข้างมีฮอตคอนเสนเตือนไว้หัวก็ทําเป็นลักษณะทรงกลวยลงมาอย่างเงี้ยนะครับบริเวณเซอร์กิตหรือบริเวณคอไฟฉายตรงนี้จะมีปุ่มนะครับเป็นปุ่มปรับระดับความสว่างซึ่งทําด้วยโดมยางสีดํานะครับอยู่ในเบสเซลสเตเลสแล้วก็จะมีร่องระบายความร้อนอยู่ด้านข้างด้านหลังจะมีพอร์ตนะครับ USB Type C ปิดไว้ด้วยยางนะครับระดับการป้องกันของไฟฉายตัวนี้เป็น IPX8 นะครับแล้วก็การกระแทกที่2เมตรนะครับลงน้ําได้ถึง5เมตรนะครับ ก็ไม่แน่ใจว่าทำทรีทเมนต์วันนี้นี้ไหมแต่ตัวยางก็ปิดแน่นดีนะครับแล้วก็ด้านข้างของตัวจุกยางจะมีช่องสําหรับแสดงสถานะขนาดชาร์จก็จะเป็นสีแดงเต็มแล้วเป็นสีเขียวถ้าปล่อยไฟออกจากอุปกรณ์นะครับใช้เป็นพอร์คแวนก็จะปล่อยไฟเป็นสีน้ําเงินนะครับสีฟ้าตอนตอนใช้งานฟังก์ชันนั้นนะครับแล้วก็มีพรูฟมาร์กต่างๆบริเวณด้านล่างนะครับมีชื่อยี่ห้อชื่อรุ่นนะครับ SBT 2 7นะครับ T 2 7 s e v แล้วก็ส่วนของบอดี้นอริงก็จะใช้ลักษณะเป็นไดมอนด์ทะแยงอย่างเงี้ยนะครับรอบเลยค่อนข้างที่จะหยาบจับถนัดดีแล้วก็คลิปเองก็เป็นคลิปสเตเลสสตีลนะครับทำสีดําตรงนี้เป็นสีน่าจะเป็นสี PVD นะครับค่อนข้างที่จะแน่นหนาดีแล้วก็สามารถที่จะดึงออกได้ถ้าไม่ใช้งานหรือว่าเลื่อนหมุน ได้ตามต้องการที่เรา,าต้องการใช้ในกรณีที่มีปุ่มสวิชข้างอย่างนี้นะครับผมจะใช้วิธีก็คือเลื่อนตัวคลิปนะครับให้ตรงกับสวิชเวลาเราอยู่ในที่มืดไม่มีไฟสวิชเราก็สามารถที่จะจับเราสามารถที่จะตามคลิปไปที่ปุ่มตรงนี้ได้นะครับนี่ก็เป็นทริปเล็กๆของผมเวลาใช้งานกับไฟฉายลักษณะที่มีปุ่มข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นกดตูดปรับข้างหรือว่าจะเป็นกดที่ข้างอย่างเดียวถ้ามีคลิปก็จะใช้วิธีนี้นะครับง่ายดาย ส่วนของท้ายนะครับจะมี Combat Grip Ring เป็นสีแฉกซึ่งก็จะมีรูใส่สายคล้องมือนะครับแลนย่ดหรือสายล่ามเนี่ยรูส่วนอของ Combat Grip Ring เองก็ออกแบบมาช่วยในเรื่องของการกลิ้งแต่ว่ามันไม่สัมผัสกับพื้นทำให้ตัวไฟฉายเนี่ยกันการกลิ้งได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ฝาท้ายเองก็เป็นสวิตช์สีดำสูงมากเลยนะครับ น่นขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีการปาดเนื้อของฝาท้ายเพื่อให้นิ้วเอื้อมไปกดได้ง่ายขึ้นนะครับเวลาเราจะล้วงเข้าไปกดง่ายแล้วก็ตัวสวิตช์เองก็ใหญ่นะครับเป็นพิเศษเลยสามารถที่จะกดได้ง่ายมากๆจากทุกท,ทิศทานะครับคราวนี้เราลองมาดูข้างในกันบ้างหัวรุ่นนี้ก็ถอดได้ด้วยนะครับเราลองหมุนออกมาเราจะเห็นว่าด้านในจะมีคอนแทคสปริงโหลดนะครับอยู่เป็นคอนแทคขนาดใหญ่เลยแล้วก็จะมีคอนแทคสองชั้นบริเวณหัวนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวบล็อกแบตเตอรี่ไม่ให เลื่อนออกมาด้านหน้าแล้วก็จะมีเกลียวนะครับสแควรมีโอริงติดตั้งมาแล้วด้วย1 1ชิ้นนะครับบริเวณหวัวต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ทางท้ายนะครับก็หมุนฝาท้ายออกมานะครับเราจะเจอสปริงโหลดนะครับเป็นสปริงขนาดใหญ่เลยบริเวณท้ายแล้วเกลียวท้ายก็เป็นเกลียวสแควรเหมือนกันตรงนี้เท่าที่ดูน่าจะมีโอริงผมไม่แน่ใจว,ว่ามี2ชั้นหรือเปล่านะครับแต่เกลียวก็เป็นเกลียวคุณภาพดี ตัวแบตเตอรี่ที่ให้มานะครับเป็น2170 0 5 1 0 0มิลลิแอมนะครับ2 0 a ก็เป็นหัวหนูมีวงจรแล้วก็จ่ายกระแสไฟค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ตัวอุปกรณ์ตัวนี้สามารถใส่ท่อแมกาซีนใช้แบตเตอรี่1 8 5 0 0ได้ด้วยนะครับลองใช้งานนะครับ ui ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากนักนะครับแล้วก็เรื่องสเปคของแสงนะครับทั้งรันไทม์ทั้งความสว่างแล้วก็ระยะส่องเนี่ย ผมไปหาข้อมูลในเว็บไซต์ sbma นะครับไม่มีข้อมูลเพราะตัวนี้เป็นเวอร์ชันกรีนนะครับซึ่งก็ในที7 7เจนี่ยจะมีไวท์ไลท์นะครับมีเนเชอรลไวท์นะครับแล้วก็มีกรีนก็คือตัวนี้แล้วก็ IR นะครับซึ่งข้อมูลในเว็บไซต์ sbma เองก็ไม่มีนะครับมันมีแหละว,ว่ามีขายแต่ว่าเรื่องรายละเอียดรันทามอะไรพวกนี้มันไม่มีบอกเลยนะครับว่าแสงสว่างเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับมันเป็นแค่คัสตอมส่วน ตัวนไวยไลท์ธรรมดาก็จะมีรายละเอียดบอกไว,ว้ว่าเทอร์โบ2,500ลูเมนไฮที่1,400มีเดียมที่550โลที่150เราวมูลไลท์ที่1แล้วก็จะมีสตรที่1,400นะครับหลันทามก็1ชั่วโมง15นาทีนานไปจนถึง30วันที่อัลตร้าโลนะครับหรือว่า15ชั่วโมงที่โลเฉยๆนะครับลงน้ำได้5เมตรเลยกันกระแทก1เมตรนะครับ เราลองมาดูการใช้งานกันนะครับไฟฉายตัวนี้เป็นไฟฉาย dual switch ก็คือเป็นสวิตช์สส่วนนะครับส่วนแรกก็คือสวิตช์ท้ายเป็นสวิตช์ทัศน์นะครับซึ่ง S Beam ก็จะเซตให้เป็นไฟฉายที่สามารถจะเปิดปิดจากสวิตช์ท้ายที่จังหวะที่แรงสุดเท่านั้นด้วยการแตะครึ่งทางนะครับไฟก็จะติดขึ้นมาปล่อยมือเมื่อไหร่ไฟก็ดับเมื่อน,นั้นนะครับ positive ดีนะครับเวลากดเปิดปิดไฟเนี่ยกดง่ายมากนะครับแตะติด่อยดับเลยนะครับต้องการจะเปิดค้างก็แค่ค,คลิกลงไปเท่านั้นเองนะครับโหมดอื่นๆก็ ไม่สามารถที่จะปรับได้นะครับเพราะว่าสั่งงานด้วยสวิตช์ท้ายเนี่ยไฟจะมีระดับความสว่างเดียวนะครับก็คือแรงอย่างเดียวแรงสูงสุดซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าแสงเนี่ยแรงเท่าไหร่นะครับแต่เท่าที่ดูด้วยตาเนี่ยเกิน200ลูเมนแน่ๆนะครับแสงสีเขียวตัวนี้นะครับ ือเปิดแล้วกดตรงข้างๆไม่ได้นะครับแล้วก็ดับเบิลแท็บก็ไม่เข้าสตบอปหนึ่งสองสามก็ไม่เข้าทริปเปิลสต็ออะไรไม่มีนะครับนี่ก็เป็นการเปิดปิดจากสวิตช์ท้ายเป็นยูทอรวิชีซึ่งตัวนี้ก็ออกแบบมาสองสัดแสงสีเขียวเนี่ยจะไวกับแสงในสายตาของคนมากที่สุดนะครับแต่ว่าสัตว์บางชนิดเนี่ยจะมองไม่เห็นสเปกตรัมสีเขียวนะครับส่วนโหมดอื่นก็จะเป็นการคลิกที่สวิตช์ข้านะครับการแท็บสวิตช์ข้าง1ครั้งจะเป็นการเปิดไฟขึ้นมาแล้วแท็บอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการลดคคววาามส่งนะรับ อีกก็จะเป็นการลดความสว่างไปที่ระดับต่ํามากๆเลยซึ่งก็น่าจะต่ํากว่า1 l u m e ลูเมนส์นะครับเท่าที่ผมสังเกตดูด้วยสายตาเนี่ยมันเบามากๆเลยนะครับแรงกลางแล้วเบาติดเลื่อยๆ,ๆอยู่ประมาณเนี้แล้วเดี๋ยวมันค่อย,อยๆเฟดไปผมก็ไม่น่าจะมันปกติหรือเปล่านะครับแต่ว่าจริงๆก็คือเป็นเหมือนเป็นหมวสดสแตนด์บายนะครับแล้วทันใดที่เราแตะสวิตช์ท้ายนะครับไฟก็จะทํางานขึ้นมาอีกนะครับอย่างรวดเร็ว นี่ก็เป็น2โหมดนะครับที่มีคือแรงสุดแล้วก็โหมดรองลงมานะครับแทบอีกก็จะเป็นเหมือนจะเป็นเรื่อเรื่อนนะครับเกิดจะดับแล้วนะครับส่วนโหมดอัลตร้าโลนะครับเราเปิดไฟที่ระดับไหนก็ตามนะครเราปิดไปนะครับสมมติว่าผมปิดคลิกแทบเปิดแล้วกดโฮนะครับมันจะปิดไหมลองดูไม่ปิดคราวนี้ผมอยากจะลองเปิดนะครับที่ระดับโลสุดบ้างนะครับมูนไลท์เดี๋ยวลองดูว่ากดโฮตอนที่ไฟปิดอยู่นะครับที่สวิตช์คันจะเป็นยังไง ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับจะเป็นโฮจะเป็นแท็บแต่ทันใดที่เราบ่อยมือก็จะติดขึ้นมาสรุปคือไฟฉายตัวนี้นะครับถ้ากดที่สวิตช์ค่านะครับก็จะมีแค่2ระดับก็คือจะเป็นระดับ max นะครับแล้วก็จะเป็นระดับรองลงมาแทบอีกก็จะดับนะครับส่วนสวิตช์ท้ายเนี่ยจะเป็นการเปิดระดับเดียวโหมดสตรนะครับ123่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับ ผมพยายามลองกดดูแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เป็นไฟฉายใช้ส่องล่าสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นโหมดก็จะไม่เยอะนะครับแสงก็จะมีฮอตสปอตที่เข้มมากเลยสปิลที่จางๆแต่เป็นแสงสีเขียวโดยกําเนิดเลยนะครับไม่ต้องใส่ฟิลเตอร์อะไรเลยซึ่งก็เป็นลักษณะเด่นของ T27 ตัวนี้นะครับตัวที่มีแสงคงกว่า T27 คือ T28 นะครับผมรีวิวไปแล้วขนาดเองก็ใหญ่กว่าด้วยนะครับรีเลคเตอร์โตกว่าด้ามยาวกว่านะครับแล้วก็ปุ่มเป็นโลหะนะครับ หัวใหญ่กว่าเยอะเลย LED รุ่นเดียวกันนะครับแต่ตัวนี้พุ่งกว่าเยอะเลยแล้วก็ขนาดเด็กกว่าด้วยนะครับก็แล้วแต่จะชอบนะครับสำหรับใครที่ใช้ส่องสัตว์ถ่ายภาพสัตว์กลางคืนนะครับ ศึกษาดูว่าแสงสีเขียวยมีผลกับการมองเห็นขนาดไหนนะครับผมสั่งตัวนี้มาเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าสนใจในไฟฉายแสงอื่นๆบ้างนะครับไม่ใช่แสงขาวแสงเหลืองแสงส้มธรมรมดาถ้ามีอินฟราเรดมีเลดมีกรีนก็จะสั่งมานะครับสีน้ําเงินเองก็ด้วยนะครับก็เป็น SBT m 27นะครับ T27 version green นะครับแสง LED เป็นสีเขียวจากกําเนิดเลยโดยไม่ต้องใส่ฟิลเตอร์นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับ h e b v r i d e n Out